สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับเรามาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสอสอสุนัยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา3 ทุ่มของเวลาประเทศไทยวันนี้เป็นรอบของรายการเกาะติดคิดทันข่าวเป็นวันพฤหัสที่10 ตุลาคม 2562นะครับหัวเรื่องวันนี้เป็นหัวเรื่องที่ผมเคยพูดถึงแต่ไม่เคยนำมาตั้งเป็นหัวเรื่องที่จะพูดกันเต็มรายการถึงผลสะเทือนที่จะเกิดขึ้นกับพระราชวังหรือราชสำนักในภาวะการของโลกที่เปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์มีการปฏิวัติการสื่อสารเราสามารถรับข่าวสารต่างประเทศเปรียบเทียบเรื่องราวในต่างประเทศได้อย่างสะดวกมากดังนั้นทุกองค์กรในรัฐบาลเนี่ยครับจะต้องปรับขบวนแต่สิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีการปรับขบวนในหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องของสำนักพระราชวังหลังจากมีการผลักแผ่นดินมีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของสำนักพระราชวังเป็นอย่างมากนะครับในหลายๆเรื่องถ้าเราติดตามดูแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมเลยคือไม่มีโฆษกสำนักพระราชวังในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่ไม่ใช่ข่าวแรกครับอาจจะเป็นข่าวที่ร้อยข่าวที่พันครับตั้งแต่เปลี่ยนผัดแผ่นดินมาเป็นรัชกาลปัจจุบันนี้มีข่าวที่มีผลกระทบต่อราชสำนักทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเจตนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเจตนาของรัฐบาลของคุณประยุทธ์ทำให้ความรู้สึกอยู่ในหัวใจประชาชนนี่ไม่น่าจะเป็นบวกต่อราชสำนักแต่ราชสำนักไม่ได้ชี้แจงเลยบางเรื่องมีเหตุผลที่ประชาชนควรจะเข้าใจบางเรื่องไม่สามารถอาจจะชี้แจงได้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแม้กระทั่งเรื่องยาเสพติดเนี่ยครับควรเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟอ่อนไหวที่สุดรัฐมนตรีอย่างนายธรรมนัสพยายามจะอ้างเป็นผู้ใกล้ชิดราชสำนักใกล้ชิดในหลวงติดคุกข้อหานำเข้าเฮโรอีนเข้าไปในออสเตรเลียวันนี้ก็จะมาคุยกับท่านและจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเมื่อไม่มีการชี้แจงประชาชนก็ได้แต่เก็บความรู้สึกคิดกันไปเองหมดครับซึ่งผมไม่เชื่อหรอกครับว่าจะเกิดสิ่งเหล่านั้นหรือเป็นสิ่งที่ราชสำนักต้องการไม่ใช่หรอกครับดังนั้นวันนี้โฆษกสำนักพระราชวังเนี่ยควรจะมีได้แล้วครับควรจะตั้งขึ้นแล้วมีหน้าที่ในการแถลงข่าวเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนหัวข้อวันนี้จึงเป็นหัวข้อที่ผมตั้งขึ้นไว้และจะคุยกันทั้งรายการแบ่งเป็น2 ครึ่งนะครับครึ่งแรกจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่ไปกระทบต่อสำนักพระราชวังแล้วสำนักพระราชวังไม่ได้ชี้แจงแต่ครึ่งหลังนั้นก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจถ้าเราไม่มีการแก้ภาพลักษณ์หรือทำความเข้าใจต่อประชาชนเลยในต่างประเทศเขามีการแข่งขันทางการค้ามีการใช้เงื่อนไขต่างๆเล่นงานกันเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าอย่างกรณีวันนี้ก็มีตัวอย่างรัฐบาลอเมริกันได้ตั้งแบ็กลิสต์กับบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทของจีนไม่ให้นำสินค้าเข้ามาในอเมริกาด้วยเพราะว่ามีบทบาทในการส่งสนับสนุนรัฐบาลกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนอย่างนี้เป็นต้นหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้คือพูดถึงเรื่องของการมีควรจะมีได้แล้วนะครับก็คือเพื่อจะทำความเข้าใจผมใช้หัวข้อบอกว่าต้องมีโฆษกสำนักพระราชวังโป
พื่อป้องกันไม่ให้ทหารตีกินครับดูข่าวแรกนะครับท่านจะเห็นว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์นั้นผลงานทางเศรษฐกิจไม่มีแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้แก้ปัญหาความปรองดองไม่ได้5ปีที่ยึดอำนาจอยู่ในรัฐบาลเผด็จการเต็มๆแม้วันนี้จะแขวนป้ายประชาธิปไตยแต่ยังติดนิสัยเดิมเนี่ยปรากฏว่าผลงานเศรษฐกิจก็ไม่มีครับผลงานทางด้านการเมืองอื่นๆเช่นการสร้างความปรองดองภายในชาติก็ไม่มีปฏิรูปการเมืองที่สัญญาไว้ก็ไม่มีปราบทุจริตก็ทุจริตเสียเองปราบยาเสพติดก็มีแต่ข้อครหาว่าพรรครัฐบาลนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าอย่างน้อยที่สุดรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีคดีติดตัวแน่นอนยังให้เป็นรัฐมนตรีอยู่ได้แล้วอยู่ๆรัฐมนตรี ICT ผมเรียกชื่อเดิมนะฮะก็คือคุณพุทธิพงศ์ปุณกันออกมาประกาศด้วยความปราบปลื้มใจว่านี่เป็นผลงานของรัฐบาลคุณประยุทธ์แน่นอนครับนายพุทธิพงศ์คนนี้ก็ใกล้ชิดกับนายประยุทธ์เผลอๆสั่งการกันมาโดยโชว์ผลงานเตรียมจับประชาชนครับเกี่ยวเตรียมจับประชาชนเพื่อจะเอาใจราชสำนักรัฐมนตรีว่าการดีอีประกาศไม่เกิน7วันเตรียมแถลงข่าวใหญ่จับพวกหมิ่นสถาบันนี่ข่าววันที่5ครับมติชนครับเป็นยังไงฮะเราจะเห็นว่าวันนี้จริงๆแล้วราชสำนักไม่ต้องการใช้มาตรา112จับใครแต่ว่านายพุทธิพงศ์กลับประกาศผลงานว่าเดี๋ยวจะมีข่าวใหญ่อีก7วันเนี่ยเราจะจับอีกหลายคนเกี่ยวกับเรื่องไปละเมิดราช112ที่ผมบอกว่าราชสำนักไม่อยากให้ใช้มาตรา112นี้มีตัวอย่างหลายคดีนะครับตั้งแต่ผลัดแผ่นดินมาอันนี้ผมก็ขอส่งพระเจริญนะฮะผมเห็นด้วยครับปรากฏว่าไปจับคนหนุ่มคนหนึ่งเป็นโฆษกอยู่บนเวทีของคนอยากเลือกตั้งคุณการครับนักเคลื่อนไหวถูกจับถูกฝากขังนี่ครับนี่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นข่าวดังที่คุณพุทธิพงศ์พูดถึงหรือเปล่าแต่ที่น่าสังเกตคือข่าวนี้ตามเนื้อข่าวพออ่านเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าเรื่องอะไรครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ใช้เป็นความผิดเกี่ยวกับพระบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่กล้าอ้าง112ครับถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีข้อความที่ชัดเจนก็ออกมาเลยสิครับว่าพูดผิดอะไรเกี่ยวกับความมั่นคงยังไงพูดแต่เพียงกว้างๆว่าคุณการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างประเทศอ้าวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างประเทศมันจะผิดตรงไหนล่ะครับนี่คือรูปธรรมหนึ่งที่บอกให้เห็นว่า1ไม่ราชสำนักไม่ต้องการให้ใช้112 2ทำไมคุณสุนัยจึงบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับ112ก็เพราะไม่บอกอะไรเลยไงครับลักษณะการไม่บอกอะไรเลยหรือด้วยถ้อยคำทำนองให้สับสนไม่ให้สนใจไม่ให้ติดตามเหล่านี้นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมว่าเกี่ยวกับราชสำนักเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์เรื่องราวของการถวายสัตว์ไม่ถูกต้องมาแล้วตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนก่อนที่จะมีการอภิปรายคุณประยุทธ์ขอให้ชี้แจงเรื่องการถวายสัตว์ที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือผิดรัฐธรรมนูญนั้นคุณประยุทธ์กับนายวิษณุได้พยายามจะหิน
ให้เห็นว่าเป็นเรื่องของราชสำนักสั่งคุณประยุทธ์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ด้วยวิธีการพูดแบบเลี่ยงหลีกอย่างนี้ราชสำนักเสียหายครับเช่นบอกว่าเรื่องนี้อย่าไปรู้เลยไม่เรื่องไม่ควรรู้ก็อย่ารู้ในอนาคตก็รู้เองอีกวันนึงก็มาพูดอีกว่าไม่พูดไม่รู้อะไรที่เป็นข่าวสำคัญแต่อ้ำอึ้งที่รัฐบาลนี้เล่นหรือนายประยุทธ์เล่นอันนี้แหละครับทำให้ประชาชนเข้าใจตรงกันว่าเป็นเรื่องของราชสำนักครับหรืออย่างกรณีเรื่องการย้ายกระทรวงมหาดไทยเรื่องการย้ายสวนสัตว์ดุสิตออกไปข้างนอกเรื่องการจะมีการโอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสวนสุนันทาเรื่องมีข่าวว่าจะขยายวังกินพื้นที่สวนสัตว์กินพื้นที่บ้านสี่เสาจนไปถึงสวนสุนันทาสวนดุสิตเป็นข่าวที่ประชาชนรู้กันหมดใต้ดินฮะปิดก็ไม่ได้แต่ปรากฏว่ารัฐบาลก็ไม่ชี้แจงจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ราชสำนักจะเอาใครมาชี้แจงล่ะครับเพราะไม่มีตำแหน่งไม่มีฐานะของบุคคลที่รับหน้าที่นี้มาอย่างนี้ผมถามหน่อยเถอะครับใครเสียหายครับดังนั้นในโลกของข่าวสารในปัจจุบันที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แม้คุณพุทธิพงศ์พยายามจะออกกฎหมายไปจับผู้คนที่ไปใช้การสื่อสารในร้านขายกาแฟแล้วมอบแล้วผลักภาระให้เจ้าของร้านขายกาแฟต้องรับผิดชอบถ้าไม่ติดตั้งเครื่องอะไรต่อมีอะไรเหล่านี้มันแก้ไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวผมจะเอาข่าวใหญ่ๆมาไล่ให้ท่านฟังโดยเฉพาะข่าวที่ปัจจุบันนี้ข่าวเก่าๆผมเคยพูดไปแล้วผมจะไม่เอาหลักฐานมาโชว์แต่บอกให้เห็นว่าวันนี้มีข่าวลือเยอะแยะไปหมดที่เป็นผลลบต่อราชสำนักที่ผมขอประทานอนุญาตจริงๆครับที่จะเล่าเรื่องนี้ตรงๆให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในราชสำนักได้ทราบอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวลือตอนนี้หนักไปกว่านั้นคือกระทรวงเก่าๆทั้งหลายที่เคยเป็นวังเก่าที่คณะราษฎรเวรคืนมาใช้เป็นที่ทำการกระทรวงมา80กว่าปีมีข่าวว่าจะถูกไล่ออกหมดให้ไปสร้างกระทรวงใหม่แล้วราชสำนักจะยึดกระทรวงเหล่านี้เข้ามาอย่างนี้เนี่ยครับเป็นข่าวที่ลือกันไปหมดแล้วครับแล้วก็มีรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริงอย่างกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหัวหอกเลยครับต้องรีบย้ายไปก่อนทางรัฐบาลก็พูดอ้ำอึ้งไม่บอกกันชัดๆว่ามันเป็นเรื่องอะไรพยายามจะบอกว่าเป็นการปรับปรุงเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วกระทรวงบางกระทรวงที่มันอยู่นอกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ทำไมถึงถูกเวรคืนหรือถูกนำกลับมาสนามม้าเป็นรูปธรรมหนึ่งสวนสัตว์ดุสิตเป็นรูปธรรมหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นมาดูข่าวต่อไปที่เกิดณวันนี้เรียงตามลำดับเลยเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงข่าวของคุณพุทธิพงศ์ประกาศว่าจะจับเป็นข่าวใหญ่จะจับประชาชนในภายใน7วันนี้จะเกิดข่าวใหญ่ตามด้วยมาเรื่องข่าวการจับคุณการที่มันย้อนแย้งกันอยู่นะครับคือเป็นเรื่อง112แน่แต่ไม่ให้ใช้112คุณการก็เจอเรื่องคดีของคอมพิวเตอร์ซึ่งเท็จจริงเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ครับเพราะเนื้อความไม่ยอมบอกไม่ได้อันนี้ก็มาข่าวของคุณประยุทธ์เองแหละครับหัวหอกใหญ่หัวหาดใหญ่นั่นก็คืออยู่ๆคุณประยุทธ์เอาชื่อพระองค์เจ้าบวรเดชซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ในสมัยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2476
ในปี2475 24มิถุนายนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว2476ก็มีการรบกันระหว่างคณะราษฎรกับราชสำนักเรื่องราวตรงนี้ว่าจริงๆมัน80กว่าปีมันเป็นแผลเป็นที่ตกสะเก็ดแล้วน่าจะหายแล้วล่ะครับไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครคิดถึงคุณประยุทธ์เอาชื่อพระองค์เจ้าวรเดชไปตั้งเป็นชื่อห้องประชุมใหญ่ในกระทรวงกลาโหมแล้วเอาชื่อของพระยาศรีสงครามหรือในดินท่าลาบคุณตาของคุณสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งเป็นทหารเอกของฝ่ายกบฏในเวลานั้นรวบรวมกำลังทหารภาคอีสานแล้วมาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองรบกันที่ทุ่งรังสิตและเสียชีวิตในที่รบโดยถูกร้อยโทประภาสจารุเสถียรในขณะนั้นเป็นร้อยโทยิงตายเสียชีวิตมาตั้งเป็นชื่อห้องประชุมในกระทรวงกลาโหมนี่ครับตามข่าวของมติชนและข่าวสดที่ผมหยิบมาให้ดูนี้ถามว่าเจตนาลึกๆในประยุทธ์ต้องการอะไรเนี่ยแล้วสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำนี่ผมมองว่าไปสะกิดแผลครับทำให้พอเป็นข่าวคนก็ต้องมาฟังอยากจะรู้อธิบายเรื่องราวว่าบวรเดชคือใครก็คือคุณปู่ทวดของคุณตันนี่ไงครับตังตันเนี่ยเบียร์สิงห์นี่พอท่านรู้ปั๊บท่านก็เริ่มเห็นบทบาทของนางตันที่เป็นกปปส.ทำผิดกฎหมายก็ไม่เห็นผิดอะไรโยงไปถึงเรื่องตุลาการวิบัติเห็นไหมครับมันไปหมดนะครับเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันยังโยงไปอีกว่าเอ๊ะตกลงจะลบประวัติศาสตร์ของคณะราษฎรหรือคณะราษฎรนั้นต้องถือว่าเป็นคณะบุคคลที่เสียสละและวางรากฐานระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างทุกวันนี้ที่ทำให้ต้องยอมรับว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแบบอังกฤษวางระบบไว้ให้พระมหากษัตริย์อยู่กับระบบรัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความมั่นคงเหมือนอย่างในอังกฤษและนานาอารยประเทศหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ในสแกนดิเนเวียแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มีการขุดหมุดคณะราษฎรที่ถูกฝังไว้เป็นประวัติศาสตร์อยู่หลังพระบรมรูปทรงม้าที่ลานพระบรมรูปทรงม้าหายไปเรื่องนี้มีข่าวอนุสาวรีย์ปราบกบฏอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือบางคนเรียกว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่หลักสี่ถูกยกหายไปเฉยๆครับโดยไม่มีข่าวสารเลยแล้วนายประยุทธ์ก็มาตั้งชื่อห้องประชุมใหญ่เป็นบวรเดชอีกห้องหนึ่งก็เป็นของนายดินท่าราชที่ผมบอกถ้าดูอย่างนี้เราคิดได้สองมุมครับมุมหนึ่งคนทั่วไปเข้าใจว่านายประยุทธ์นั้นกำลังเอาใจราชสำนักแล้วพยายามจะบอกกับประชาชนให้เห็นว่าราชสำนักไม่ชอบคณะราษฎรถามว่าคิดได้ไหมครับคิดได้ครับและวันนี้คนคิดกันอย่างนี้ถามว่าเพื่ออะไรเพื่อนายประยุทธ์จะได้มีความมั่นคงเพราะรัฐบาลนายประยุทธ์ที่มีเสียงปริ่มน้ำแต่นายประยุทธ์ไม่เคยวิตกกังวลเรื่องนี้เพราะนายประยุทธ์ใช้ยุทธวิธีโหนวังเห็นไหมชัดเจนนะฮะเข้าใจได้แต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่นายประยุทธ์ทำนั้นทำให้คนคิดได้ไปยาวไกลมากกว่านี้แต่เหตุผลที่ดีตกลงเป
ราชสำนักต้องการสิ่งนี้หรือเปล่าหรือนายประยุทธ์ทำเองผมถึงบอกว่าวันนี้ครับต้องมีโฆษกสำนักพระราชวังเพื่อที่จะชี้แจงปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในหัวใจประชาชนที่ตั้งคำถามและพูดไม่ได้ปิดปากกันหมดไม่มีใครพูดสื่อมวลชนในประเทศไทยก็ไม่พูดผมว่าเรื่องนี้ครับเราไม่มีโอกาสรู้และถ้าผมเรียนเสมอนะครับว่าจริงๆแล้วโลกสมัยใหม่มันเกิดขึ้นสิ่งนี้เราจะใช้ความเงียบเพื่อที่จะไม่ให้มีการพูดถึงและให้จบไปโลกนี้ไม่มีครับมันมีแต่สะสมถ้าเราไม่ชี้แจงไม่ทำความเข้าใจปัญหามันก็สะสมกันอยู่อย่างนั้นแค่3ข่าวนี้ท่านก็เห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่ควรจะมีการชี้แจงมาดูอีกข่าวไหมครับข่าวนี้หนักกว่าเขาเลยครับเกิดขึ้นขณะนี้ท่านเคยเห็นหรือครับตำรวจเกือบ1,000คนครับยื่นใบลาออกพร้อมๆกันในโดยข่าวบอกว่ามีการกำหนดตัวบุคคลเรียกให้นายตำรวจไปฝึกอบรมหลักสูตรราชองครักษ์ในพระราชวังที่วังทวีวัฒนาวันตามข้อเท็จจริงที่ลงข่าวมีหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไทยนะครับตำรวจลาออกเกือบ1,000นายขณะที่นิตยสารขอบเปิดจดหมายตำรวจตั้งคำถามผู้ใหญ่ทำไมให้ลาออกเรื่องราวนี้ท่านคงจะเห็นข่าวแล้วนะครับว่าเริ่มต้นเลยนั้นมีหนังสือของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่550/2562คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุญาตทำหน้าที่ชี้แจงในระดับหนึ่งซึ่งผมไม่มีหน้าที่โดยตรงเพราะไม่ใช่โฆษกสำนักพระราชวังเพียงแต่กำลังจะบอกเหตุผลว่าควรที่สำนักพระราชวังควรจะได้ตั้งโฆษกขึ้นเพื่อชี้แจงในบางปัญหาที่คนเข้าใจอาจจะคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงการฝึกอบรมหลักสูตรราชองครักษ์ใครก็รู้ว่าวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันนั้นท่านทรงเป็นทหารท่านชอบเรื่องวินัยท่านต้องการจะสร้างกองทัพสมัยใหม่ท่านต้องการสร้างสมาร์ทอาร์มี่ท่านต้องการสร้างวินัยและให้ข้าราชการตำรวจทหารนี่ให้อยู่ในวินัยไม่ให้ไปทำความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพอันนี้ใครก็รู้ครับแต่ว่ามันเกิดข่าวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ชี้แจงคุณประยุทธ์ก็ไม่ชี้แจงเอาดีเข้าตัวเฉยๆอย่างนั้นแหละครับส่วนอะไรที่จะเสียหายไปถึงราชสำนักแกเฉยครับคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่550/2562เรื่องข้าราชการตำรวจช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปช่วยราชการคือโอนฮะโอนออกไปนอกสำนักงานตำรวจชาติเลยจากตำรวจที่อยู่โรงพักจากตำรวจที่อยู่ในกองบัญชาการกองกำกับต่างๆทั่วประเทศถูกกำหนดโดยสายงานสั่งลงไปจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปถึงผู้การภาคผู้การจังหวัดแล้วก็ผู้กำกับให้นำบุคคลเสนอเข้ามาให้มาโอนไปอยู่นอกราชการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้อความที่คุณจักรทิพย์เขียนลงวันที่30 กันยายน 2562เรื่องข้าราชการตำรวจช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมให้ท่านดูนี่นะครับถ้าใครดูในสุนัยทีวีก็เห็นหลักฐานชัดเจนแล้วก็ผมจะอ่านให้ท่านดูเพราะบางทีท่านอาจจะอ่านไม่เห็นในหน้าจอนะครับแล้วสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารใกล้ชิด
อาจจะไม่เห็นผมจะเอาเรื่องหลักฐานนี้มาให้ท่านดูในหนังสือเริ่มต้นบอกว่าเพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มโตเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 ลงวันที่5กุมภาพันธ์2559ประกอบข้อ7แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2545จึงให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เพื่อเข้ารับการฝึกคัดเลือกเป็นข้าราชบริพันธ์ในหลวงขอโทษข้าราชบริพันธ์ในพระองค์ณโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์วังทวีวัฒนาจำนวน873รายตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมคำสั่งนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562ถึงวันที่31มีนาคม2563สั่งณวันที่30กันยายน2562พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำเนาถูกต้องโดยพันตำรวจเอกสุกิตโตตาบรองผู้บังคับการกองกฎหมายปฏิบัติราชการแทนผู้บังคับการกองกฎหมาย30กันยายน2562ที่ผมอ่านละเอียดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเป็นเอกสารจริงครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเอกสารปลอมกันเยอะชัดเจนนะฮะจากหนังสืออันนี้ก็คือจะเอาตำรวจไปสังกัดอยู่ในเป็นข้าราชบริพันธ์เป็นตำรวจในราชสำนักโอนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยถ้าถามว่าเรื่องนี้เป็นไปยังไงวันนี้มีการตั้งตำรวจราชองครักษ์ขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับในรัชกาลปัจจุบันในรัชกาลก่อนไม่มีผู้บัญชาการคือพลตำรวจตีต่อศักดิ์สุขวิมลนามสกุลเดียวกับราชเลขาคือพลอากาศเอกสถิตสุขวิมลเป็นน้องครับแต่เท่าที่ทราบเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ใกล้ชิดกันนามสกุลเดียวกันเมื่อตั้งหน่วยงานตำรวจราชองครักษ์ขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องมีหน่วยตำรวจที่ไปขึ้นต่อวังโดยตรงก็ต้องมีการฝึกอบรมก็เป็นเรื่องปกติครับแต่มันแปลกไหมครับอยู่ๆจำนวนของตำรวจ873รายนี้เกิดปัญหาคือมีคนลาออกครับจำนวนใกล้เคียงกันนี้เลยครับเมื่อมีคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงไปผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะต้องนำคนเนี่ยเข้ามาสนองตามนโยบายตามกฎหมายปรากฏว่ามีคนมาลงชื่อครับอย่าลืมว่าข้าราชการนี้พอสั่งปั๊บเอ้ยกูรู้แล้วว่าไม่อยากไปว่ะไม่ไปไม่ได้นะครับไม่ไปถูกไล่ออกครับแต่หลายคนยื่นใบสมัครแล้วขอโทษยื่นใบลาออกแล้วแต่ว่าต้องไปตามคำสั่งก่อนต้องไปเข้าสู่การฝึกก่อนแล้วคนที่ถูกเรียกไปนี้ไม่ใช่มีเฉพาะพลตำรวจใน10นะครับไม่ใช่นะครับมีระดับในพลตำรวจในพันครับเพราะว่าการตั้งกองบัญชาการของตำรวจในราชองค์ในฐานะราชองครักษ์นั้นก็ต้องเป็นหน่วยงานสำคัญทีเดียวครับเมื่อเป็นหน่วยงานสำคัญก็จะต้องเข้าไปรับใช้ใกล้ชิดแล้วทำไมคุณปฏิเสธกันล่ะหลักฐานปฏิเสธอยู่ไหนคุณสุนายนี่ครับเอกสารวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติความเร่งด่วนที่สุดนะครับชั้นความลับ
จากพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจถึงผู้ปฏิบัติงานต่างๆผบ.ชน.พ.3 พ.4 ภาค3 ภาค4 ภาค5 ภาค7 ภาค9 ตชด.คือต้องเอามาจากหน่วยปรากฏว่าที่ถูกเรียกไปก็ต้องไปครับเพราะนี่เป็นระเบียบราชการแต่พอไปแล้วมีตำรวจ100รายครับแจ้งว่าขัดข้องไม่สามารถมาอบรมได้ครับเกิดมาเคยเห็นแล้วครับอย่างนี้นี่คือเอกสารนะเอกสารนี้เป็นเอกสารของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขที่รับทอดมาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ระบุว่าผลจากการรายงานตัวมีข้าราชการตำรวจจำนวน100นายรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายเดินทางมารายงานตัวแต่แจ้งว่าไม่พร้อมเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรราชองครักษ์รักษาพระองค์ทหารหมาดเล็กรักษาพระองค์ครับโอ้โหเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรียกไป800กว่านายแต่มากันหมดทุกคนละครับแต่มี100คนระบุว่าไม่พร้อมจะขอรับการฝึกครับแล้วผลเป็นยังไงครับตามคำสั่งในข้อ2คน100นายที่บอกว่าไม่ยอมรับการฝึกนี้ถูกส่งไปฝึกชื่อว่าทำลงวินัยณสพ.ร.ภาค9จังหวัดยะลาจังหวัดที่มีการก่อการร้ายรุนแรงและจังหวัดที่ผู้พิพากษายิงตัวตายนี่แหละครับในทางราชการเนี่ยเวลาเขาจะแกล้งหรือว่าผู้บังคับบัญชาไม่ชอบขี้หน้าลูกน้องคนไหนเขาจะแจ้งย้ายการย้ายตำรวจการย้ายทหารนี่เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะเล่นงานทำให้ลูกน้องต้องกลัวเกรงถ้ารักก็ย้ายไปสู่ดีๆจะเติบโตถ้าเกลียดก็มึงไปอยู่ชายแดนไปตายเขาทำกันอย่างนี้แหละครับดังนั้นข่าวที่เกิดขึ้นขณะนี้คือ100นายตำรวจที่ไม่ยอมเข้ารับการฝึกปฏิเสธตรงๆเลยไปฝึกทำลงวินัยซะผมก็ไม่ได้เป็นตำรวจครับผมไม่ได้เป็นทหารแต่มีเพื่อนเป็นตำรวจมีเพื่อนเป็นทหารผมก็ตั้งคำถามไปถึงเพื่อนตำรวจทหารที่ผมรู้จักโทรศัพท์คุยกับเขาเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่ต้องเสียตังค์อยู่แล้วนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าคำว่าฝึกแบบทำลงวินัยเนี่ยผมถามว่าแปลว่าอะไรเขาบอกตรงกันทุกสายบอกแปลว่าฝึกหนักมากมากอย่างนี้ฟังอย่างนี้ก็รู้ว่าแกล้งกันแล้วครับแกล้งกันแล้วก็ลาออกเลยลาออกไม่ได้ครับลาออกก็เท่ากับถูกไล่ออกผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลาออกเรื่องอย่างนี้กลายเป็นเรื่องปัญหาใหญ่แม้อาจจะไม่ได้ใหญ่ต่อคนในราชสำนักแต่ท่านหารู้ไหมว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องใน100หรือในพันเรื่องที่ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงผัดแผ่นดินแล้วเนี่ยมีข่าวอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆครับมาทำความเข้าใจสักนิดไหมครับทำความเข้าใจต่อตำรวจเหล่านี้หน่อยเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะตำรวจเหล่านี้ไม่จงรักภักดีเหรอได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ใต้เบื้องยุคลบาทใกล้ชิดพยุคลบาทแล้วไม่ดีได้ยังไงเอ๊ะตำรวจเหล่านี้ในเมื่อในหลวงไว้วางพระราชหฤทัยให้มาเป็นราชองครักษ์แล้วมันไม่ดียังไงล่ะเป็นราชองครักษ์ก็คิดทั้งสองด้านแล้วครับข่าวลับๆที่ไม่มีการชี้แจงก็บอกเข้าไปมีแต่ตายตายเห็นจากการที่การเข้มงวดในราชสำนักถูกไล่ออกปรับลดยศตัดเงินเดือนคนก็กลัวแต่ไม่ได้ดูว่า
คนเหล่านั้นที่ถูกลงโทษอย่างรุนแรงในราชสำนักนั้นทำผิดทำถูกยังไงและนี่เป็นการเข้มงวดยังไงสำนักพระราชวังก็ไม่มีโฆษกชี้แจงผมได้คุยกับตำรวจแล้วก็ขออนุญาตถ่ายทอดตำรวจก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปครับเหมือนข้าราชการเหมือนทหารทั่วไปเขาต้องมีลูกมีเมียดังนั้นธรรมดาของตำรวจเลยเนี่ยประจำอยู่จังหวัดนั่นประจำอยู่เชียงใหม่ประจำจังหวัดไหนอยู่มา3ปี5ปีเมียก็เป็นครูอยู่ที่นั่นลูกก็เรียนโรงเรียนมันเป็นชีวิตครอบครัวครับที่เขาจะถูกบอกได้เลยนั้นเขาลำบากนะครับต้องเข้าใจอันนี้เขาลำบาก2การที่อยู่ประจำแล้วรู้จักเท่าแก่คนนี้รู้จักในห้างคนนั้นต้องยอมรับนะครับเงินเดือนตำรวจก็ไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับข้าราชการครูเมื่อเทียบกับข้าราชการศาลเมื่อเทียบกับผู้พิพากษาถ้าเงินเดือนใน10เป็นแสนอันนี้ไปไหนก็ไปกันครับชีวิตเขาก็ต้องอยู่ดูแลลูกเมียอยู่จังหวัดนั้นแล้วที่สำคัญก็คือแม้ไม่ต้องทุจริตระบบมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับก็คือมีเบี้ยบ้ายลายทางจากค่าใช้จ่ายในห้างให้หวยบ่อนซ่องมีอยู่ทุกจังหวัดครับคนขายหวย3ตัวระบบโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้นะครับขายหวย3ตัวก็ต้องส่งส่วยให้ผู้กำกับรายเล็กที่สุดก็ 30,000 50,000 ต่อคนมีกี่รายผู้กำกับก็รวบรวมเงินแล้วก็ส่งให้ผู้การขึ้นไปเป็นชั้นๆตำรวจต่างๆตัวเล็กๆก็ได้เบี้ยบ้ายรายทางได้พอได้กินได้อยู่นี่ก็อีกแบบหนึ่งแน่นอนฮะถามว่าไปอยู่ราชสำนักนี่ออกจากพื้นที่ไปเลยนะ1ลูกเมียก็ต้องย้ายมาตามหรือไม่มาตามก็ต้องแยกลูกแยกครัวกัน2รายได้อยู่ในราชสำนักได้อย่างมากก็คือเงินเดือนกับเบี้ยเลี้ยงพิเศษที่พระองค์ทรงจะประทานให้แต่ว่ารายได้พิเศษอื่นๆไม่มี3เมื่อพ้นจากตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วโอกาสที่จะขึ้นเติบโตขึ้นไปจากผู้กองเป็นผู้กำกับผู้พันเป็นผู้กำกับตามยศตามความสามารถเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครับขอประทานโทษนะครับเสียงต่างๆที่แทรกเข้ามาอาจจะมีมาบ้างนะครับไม่เป็นไรนะท่านจะเห็นนะครับว่าตำรวจเหล่านี้เขาต้องตัดอนาคตของการเป็นอยู่ในสำนักตำรวจแห่งชาติเลยไม่มีโอกาสเติบโตในชั้นยศในจังหวัดต่างๆในอำเภอต่างๆอีกแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะครับผมไม่ได้บอกว่าเขาคอร์รัปชันนะแต่ว่าระบบมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้ดังนั้นทางสำนักพระราชวังก็จำเป็นต้องเข้าใจทั้งสองด้านถ้าไม่พูดอะไรกันเลยก็กลายว่าตำรวจเหล่านี้กลายเป็นคนไม่ดีแล้วไม่ต้องพูดกันระเบียบเป็นระเบียบเมื่อไม่มาจะลาออกไม่ให้ลาต้องมาฝึกไม่มาฝึกจะออกไล่ออกพอไล่ออกก็หมดหน้าที่เลยครับไปรับราชการไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้ประวัติเสียหายมันเรื่องใหญ่นะครับใครกล้าสะท้อนบ้างครับปรากฏว่ามีตำรวจนะครับมีนิตยสารขอบเขาก็เขียนไปนะครับเรื่องราวไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ข้างบนมีการร้องเรียนไปยังอดีตนายตำรวจใหญ่ๆที่เป็นสมาชิกสภาอยู่วันนี้โดยเฉพาะที่นายประยุทธ์แต่งตั้งไปเขาก็หวังพึ่งพลตำรวจอย่างนายอำนวยนิ่มมโนเนี่ยเขาก็ทำหนังสือไปบอกทำไมต้องไล่เขาออกด้วยทำไมต้องบีบบังคับให้เขาลาออกเขาอยากจะอุทธรณ์ไปอุทธรณ์ไปถึงสื่อต่างๆก็ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครกล้าพูดหมดแล้วอย่างนี้เรื่องเงียบๆอย่างนี้ใครเสียครับราชสำนักไหมถ้าท่านบอกไม่เกี่ยวตำรวจเสียเองคอนฟลิกต์ความขัดแย้งความรู้สึกอย่างนี้มันกลายเป็นบาดแผลลึกในหัวใจมันไม่ใช่อยู่กับตำรวจเท่านั้น
ยังอยู่กับในส่วนงานอื่นๆทหารข้าราชการทุกวันนี้เราเก็บเงียบกันหมดโดยไม่รู้เหตุรู้ผลกันเลยนะครับนี่คือนิตยสารขอบประชาชนก็เอามาลงให้ดูครับว่านิตยสารขอบเปิดจดหมายทำไมต้องให้พวกผมลาออกด้วยเพียงเพราะไม่ไปยอมไปฝึกเรื่องอย่างนี้ในระบบราชการเขารู้กันหมดครับเขารู้กันหมดว่ามันเป็นอะไรอย่างไรแล้วนี่คือหนังสือที่ยืนยันว่ามีการลาออกรับเรื่องแล้วนะครับอนุญาตให้ตำรวจลาออกพันกว่านายนี่คือหนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่552/2562ลาออกหรือบีบให้ออกนั่นเองและท่านลองคิดสิครับคนบางคนรับราชการตำรวจมายาวนานเนี่ยแล้วเขาถามว่าไปขายข้าวแกงได้เหรอไปขายแฮมเบอร์เกอร์ได้เหรอไปเปิดร้านโทรศัพท์ได้ไหมยังเก่งก็คือไปเป็นยามครับเพราะอาชีพของเขานั้นเป็นอาชีพตำรวจผมได้สอบถามเพื่อนตำรวจนะครับเขาบอกว่าจริงๆไม่น่ากลัวแล้วครับแล้วก็มีการฝึกอบรมหลักสูตรราชองครักษ์มหาอย่างนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ก็มีอันนี้ผมช่วยชี้แจงให้นะมีครับแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ย้ายหน่วยไม่ได้ยกหน่วยไม่ได้ตั้งหน่วยเป็นการฝึกอบรมเพื่อสร้างวินัยตำรวจให้เข้มแข็งจะรวมถึงการปราบจราจรด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วก่อนจะส่งกลับไปยังสถานีตำรวจเดิมที่คุณมาอย่างเช่นจากนครสวรรค์ก็ส่งเข้ามาอบรมที่วังก่อนจะกลับไปเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าใครจะขอย้ายไปไหนบอกได้นะจะช่วยให้โอ้โหท่านต้องเข้าใจนะครับการที่ตำรวจมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอื้ออาทรให้ซึ่งผมก็เชื่อว่าอย่างพลตำรวจตีต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาก็น่าจะมีเมตตาแต่ผมได้รับเรื่องเล่ามาว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อบรมแต่เขาไม่กล้าเอ่ยชื่อนะครับเป็นใครเขาบอกท่านก็มีเมตตาบอกว่าถ้าใครจะย้ายไปไหนบอกจะช่วยย้ายให้แล้วก็ย้ายได้จริงๆครับการย้ายที่จะก้าวหน้าขึ้นอันนี้ละแหมเป็นของดีสำหรับตำรวจทีเดียวของข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะตำรวจทหารแล้วผมก็เลยแกล้งถามต่อไปว่าแล้วขอย้ายเข้ากรุงเทพได้ไหมเขาอันนี้ไม่รู้ครับเพราะไม่เคยมีอันนี้เป็นเกรดเป็นตำรวจนี่ขอโทษนะอยู่ต่างจังหวัดห้ามเข้ากรุงเทพนะครับห้ามเข้ากรุงเทพย้ายยากมากดังนั้นถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยการฝึกอบรมน่าจะเป็นโอกาสชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำไปแต่เพราะมันเกิดข่าวลือข่าวไม่แน่ใจโอ้โหไปอยู่ใกล้วังนี่อันตรายมากอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ลือกันเป็นอย่างนี้หมดครับแม้กระทั่งทหารวันนี้ก็ไม่มีใครอยากไปอยู่ในวังนี่เป็นข่าวลือแต่เป็นข่าวลือที่จริงครับที่พูดกันแซ่เซ็งแซ่ไปหมดทั่วบางแล้วแล้วสำนักพระราชวังก็ไม่มีโฆษกที่จะเข้ามาชี้แจงมาดูเรื่องงบประมาณไหมครับงบประมาณเหตุข่าวเมื่อวันที่5กันยายนนะครับนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่5กันยายน BBC ข่าว BBC ภาคภาษาไทยบอกว่างบประมาณปี2563จะเพิ่มงบให้ส่วนราชการในพระองค์ 13.2% กับกลาโหมก็เพิ่มอีก 2.74% การเพิ่มงบให้กับสำนักพระราชวังกลาโหมก็เป็นเรื่องปกติครับไม่ได้เรื่องแปลกเพียงแต่ว่าในปัจขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำประชาชนยากจนคนก็ตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณที่คุณเพิ่มขึ้นและคุณทำงบประมาณแบบขาดดุลต้องไปกู้เงินมาโปะทุกปีแล้วแต่ละปีก็ต้องเอาตั้งเก็บภาษีประชาชนไปใช้หนี้เงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาจากประชาชนกู้มาจากองค์กรต่างๆแทนที่จะเพิ่มงบประมาณเอางบประมาณเหล่านี้
ไปอัดฉีดการเติบโตทางเศรษฐกิจไปอัดฉีดช่วยเหลือประชาชนทำไมเอามาแต่ช่วยราชสำนักเอามาแต่เพิ่มให้กับกระทรวงกลาโหมความคิดอย่างนี้มันเกิดได้ครับแล้วปรากฏว่าจริงหรือเปล่าครับไม่มีการชี้แจงผมยังไม่พูดเรื่องงบประมาณนะครับเดี๋ยวจะเข้ากลางเดือนนี้ผมจะอภิปรายเรื่องงบประมาณประสานกับส.ส.ในสภาปรากฏว่าเป็นจริงครับตามเอกสารนะครับเปรียบเทียบงบประมาณประจำปีงบประมาณเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะฮะตามเอกสารเปรียบเทียบงบประมาณประจำปีนะครับแผ่นที่1หน่วยรับงบประมาณงบประมาณปี62 63มีเพิ่มมีลดนี่หน้า1ไม่มีอะไรดูหน้า2ครับรายการที่31ส่วนราชการในพระองค์มีการเพิ่มขึ้นจริงครับเพิ่มขึ้น885ล้าน 282,800 บาทนี่ครับรายการที่31นะแต่ไม่มีใครที่แจ้งว่าทำไมต้องเพิ่มงบประมาณให้แก่ราชสำนักให้ในหลวงในการดูแลข้าราชบริพารอ้าวก็ท่านตั้งหน่วยงานใหม่หน่วยงานตำรวจราชองครักษ์นี่ก็ตั้งขึ้นเงินเดือนก็ต้องเพิ่มขึ้นสิครับท่านตั้งหน่วยงานใหม่โดยรวมถึงพระองค์ท่านมีโครงการในพระองค์ถึงขนาดพระองค์ท่านลงไปดูแลพระเจ้าลูกยาเธอไปเป็นคณะกรรมการแก้ปัญหาเรื่องช้างปัญหาเรื่องชุมชนในป่าปัญหาเรื่องราชทันปันสุขที่คุณแม่ผมก็เรียกติดปากคุณก้อยก็คืออะไรอ่ะพระคุณพระก้อยเรียกไม่ถูกครับไปเป็นผู้บริหารเองคนในราชสำนักองค์เจ้าพนักองค์คมนตรีเองในหลวงเองท่านก็ทรงไปนั่งพระราชินีก็ไปนั่งแก้ปัญหาเอ้าก็ต้องมีเบี้ยเลี้ยงเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครชี้แจงครับทีนี้เรามาดูสิครับผมยกตัวอย่างให้ท่านดูเนี่ย อย่างกรณีของทหารเรือท่านดูข่าวนี้สิครับฮือฮารายการดังเผยภาพอาคารก่อสร้างเป็นบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือนี่ครับเขาบอกบ้านหรือคฤหาสน์ครับริมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา100กว่าล้านครับเกือบ200ล้านนี่ก็ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนนะครับแน่นอนครับข่าวนี้มติชนลงหลายฉบับหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงประชาชนเห็นก็ต้องนึกอยู่ในใจอย่างน้อยที่สุดก็ต้องขึ้นชื่อมารดาก่อนนะแม่งประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้มึงเอาเงินภาษีไปสร้างบ้านยังก็วังนะท่านผู้บัญชาการทหารเรือแล้วพอดีคนอดอยากเขาจะทำยังไงนี่คือบรรยากาศจริงที่ประชาชนบ่นกันในแม่ค้าร้านตลาดต่างๆเขารู้นี่ครับโลกสมัยใหม่เข้าใจครับว่าการที่คุณไปสร้างอาคารอยู่กันเงินเดือนสูงสูงบ้านพักดีดีศาลก็ไปยุติกับปูนบำเหน็จให้ดันไปสร้างบ้านที่เชียงใหม่ไม่ใช่หลังเดียวสร้างกันหมดพักกันหมดภาคเลยนู่นบ้านป่าแหวงก็เป็นเรื่องเป็นราวชาวบ้านรู้หมดครับว่าความอุดมสมบูรณ์การกินดีอยู่ดีอยู่สุขสบายของข้าราชการนั้นล้วนแล้วแต่เจียดไปจากประชาชนทั้งนั้นในวันที่เศรษฐกิจดีประชาชนร่ำรวยไม่เป็นไรครับแต่วันที่ยากจนถูกรีดภาษีเอาไปสร้างอย่างนี้เขาก็สรรเสริญมารดากันทั้งนั้นแหละครับใครทำก็สรรเสริญทั้งนั้นแหละครับห้ามก็ได้ไหมครับก็กูจะด่าแม่มึงอยู่ในบ้านจะทำไมอ่ะอย่างเงี้ยดังนั้นอย่าลืมว่าปากของประชาชนเนี่ยคนเดียวไม่เป็นไรครับแต่ถ้าพูดกันไปเรื่อยๆนี่เหมือนคำสาปของพระเจ้านะครับ
ประชาชนคือพระเจ้าในโลกปัจจุบันนี้ดังนั้นปรากฏว่าข่าวของทหารเรือก็คนก็ด่ามารดาผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ผู้บัญชาการทหารเรือที่สร้างบ้านเนี่ยเอาเงินไปสร้างเนี่ยทหารเรือก็มีโฆษกครับทหารเรือแจงยิบบ้านหรู112ล้านผู้บัญชาการทหารเรืออยู่แค่ชื่อไม่ได้อยู่จริงยันคุ้มค่าแน่ใช้รับรอง VIP ไม่ได้อยู่จริงหรอกก็ชี้แจงไปทำไมทหารเรือตั้งโฆษกได้กองทัพบกตั้งโฆษกได้กองทัพอากาศตั้งโฆษกได้แล้วทำไมราชสำนักตั้งโฆษกไม่ได้ครับวันนี้จะให้ใครชี้แจงแทนโฆษกสำนักพระราชวังผมก็เห็นจะหม่อมเจ้าจุลเจิมเท่านั้นแหละที่ท่านสถาปนาตัวเองเป็นโฆษกสำนักพระราชวังแล้วก็แถลงข่าวเรื่อยแต่แน่นอนครับถ้ามีสำนักงานโฆษกสำนักพระราชวังก็จะต้องจะเป็นคุณจุลเจิมก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าคุณจุลเจิมคุณจุลเจิมหม่อมเจ้าจุลเจิมคุณชายจุลเจิมคนเดียวทำเนี่ยไม่มีคณะกรรมการแกก็แถลงเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปหมดแทนที่จะเป็นบวกกับสำนักพระราชวังกลับเป็นลบอีกมันก็ต้องมีคณะกรรมการพิจารณากันว่าข่าวอย่างนี้ควรจะออกยังไงควรจะแจ้งยังไงหรือว่าเป็นเรื่องจริงครับเลยแก้ไม่ได้ไม่กล้าแจ้งคนก็คิดอย่างนี้ท่านเห็นนะครับผมเอาข่าวต่างๆเหล่านี้มาให้ท่านดูการจะมีข่าวบวกบวกบ้างกับราชสำนักก็ยากครับนี่คือพระบรมราชโองการให้โอนกรมทหารราบที่1และ11ร.1และร.11ไปเป็นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ครับทหารก็ต้องไปหมดครับแต่ว่าอันนี้ต้องชี้แจงให้ท่านทราบคือตำรวจเนี่ยย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปอยู่ราชสำนักไปเป็นคนๆ นะฮะแต่ทหารราชองครักษ์อยู่ในกรมทหารราบที่1อยู่แล้วอยู่ในกรมทหารราบที่11อยู่แล้วไปเป็นกรมครับอย่างนี้ไม่เป็นไรฮะอยู่ที่เดิมนั่นแหละเขาไม่ได้โยกย้ายไปไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่ไปขึ้นต่อราชสำนักบัญชาการโดยเบื้องบนนะครับไม่ใช่บัญชาการโดยผู้บัญชาการทหารบกแน่นอนครับกรณีอย่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีงบประมาณลงไปข่าว BBC เขาก็จับประเด็นนี้ด้วยนะครับเพราะการโอนทหารไปขึ้นต่อราชสำนักเมื่อก่อนนั้นมีครับเราเรียกว่าราชองครักษ์แต่ว่าในทางปฏิบัติไม่ได้ขึ้นสายบังคับบัญชาเป็นเพียงแต่ในนามที่เขียนพ.ป.ร.ติดที่บ่าแต่เดี๋ยวนี้เราก็ทราบข่าวมาว่าใครจะติดราชองครักษ์นั้นหมายความว่าคุณต้องขึ้นสายตรงเลยแต่ขึ้นสายตรงก็ไปเป็นกรมไม่ได้เปลี่ยนที่ลูกเมียก็ยังอยู่เรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพเพราะกรมร.1กับร.11ที่อยู่ในกรุงเทพลูกเมียเรียนทำงานอยู่ลูกเล็กเรียนหนังสืออยู่ตรงไหนก็ไม่เดือดร้อนอันไม่เป็นไรแต่วันนี้สื่อต่างประเทศเขาก็จับประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับก็คือการแบ่งกำลังทหารออกไปซึ่งผมเคยวิเคราะห์แล้วนะครับเรื่องร.1ร.11ผมว่าอันนี้ก็เป็นการป้องกันการรัฐประหารของทหารครับเพราะร.1ทหารราบกรมทหารราบที่1กับกรมทหารราบที่11อยู่ในกรุงเทพเป็นกำลังสำคัญเป็นกำลังสำคัญในการกองหน้านะครับกองหน้าที่จะเข้ายึดอำนาจข่าวในราชสำนักไม่มีโฆษกแต่ก็มีข่าวจุ๋มจุ๋มจิ้มจิ้มออกมาเช่นข่าวสดเมื่อวันที่24กันยาเจ้าคุณพระสิรินาถพระองค์ท่านทรงสิริโฉมนะครับโปรดเกล้าเจ้าคุณพระสิรินาถผู้แทนพระองค์เยี่ยมจิตอาสาเรือนจำบางขวางท่านก็ไปเก็บผักตบชวาด้วยตัวเองจุ๋มจุ๋มจิ้มจิ้มข่าวแล้วสักกันจุ๋มจุ๋มจิ้มจิ้มเท่านี้ครับแต่ไอ้ข่าวหนักหนักข่าวที่เขาลือกันทั่วไปว่ามีพระองค์ท่าน
จะเอากระทรวงต่างๆซึ่งเคยเป็นวังของสมเด็จปู่สมเด็จย่ากลับคืนมาให้หมดยังไม่มีใครชี้แจงจริงหรือไม่จริงไม่รู้พระราชวังสวนสุนันทาพระราชวังสวนดุสิตซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ราชการตั้งแต่คณะราษฎรเวรคืนรวมทั้งตึกทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับคงไม่เวรคืนนะครับตึกไทยคู่ฟ้านั้นคณะราษฎรก็เวรคืนโดยจ่ายสตางค์ซื้อให้ในอดีตมาเป็นที่ทำการรัฐบาลต้องอย่าลืมว่าเมื่อ80กว่าปีก่อนประเทศไทยก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีเงินเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจัดระบบการปกครองใหม่จะต้องมีหน่วยงานขยายใหญ่โตเพื่อจะพัฒนาประเทศชาติคณะราษฎรก็ต้องมีที่ทำการจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างตึกล่ะครับก็เลยยึดวังในอดีตไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมเมื่อก่อนเป็นวังทั้งนั้นครับตอดกรมรดนะครับแถวชั้นในเนี่ยพอเข้าใจได้ว่ามีเหตุผลว่าจะทำพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่นอกคลองหลอดออกไปเนี่ยไม่ใช่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในเนี่ยทำไมถึงจะไปมีข่าวว่าจะมีการเวรคืนเข้าไปของราชสำนักเหมือนกับที่มีพระราชกำหนดให้โอนพื้นที่ที่ดินเงินเดือนร .1 ร .11 ขึ้นต่อรัฐสำนักหมดเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครรู้เลยครับได้แต่คิดกันไปต่างๆนานาทีนี้ในเวลาที่เป็นอย่างนี้โลกสมัยใหม่มันก็มีข่าวจากต่างประเทศในขณะที่ว่าวังไทยต้องเพิ่มงบประมาณแต่วังสวีเดนลดงบประมาณครับกษัตริย์สวีเดนสั่งถอดยศข้าพระบรมวงศานุวงศ์ครับเห็นไหมฮะกษัตริย์สวีเดนสั่งถอดยศราชวงศ์หวังลดค่าใช้จ่ายควบคุมการใช้งบประมาณข่าวอย่างนี้มาประกบผมถามว่าถ้าไม่มีการชี้แจงเนี่ยข่าวอย่างนี้มันเข้ามาเนี่ยใครเสียครับทุกคนก็ต้องคิดบอกเออราชสำนักไทยนี่ประเทศยากจนสวีเดนเขาร่ำรวยนะกษัตริย์ของเขายังต้องมีการถอดยศราชวงศ์เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายค่าใช้เพราะว่าราชวงศ์ทุกพระองค์นั้นมีเงินเดือนกินก็เป็นเงินเดือนของประชาชนมาจากภาษีประชาชนนี่แหละสวีเดนขนาดรวยๆพระมหากษัตริย์สวีเดนยังเห็นใจประชาชนอ้าวแล้วมหากษัตริย์ไทยล่ะทำไมเพิ่มเงินล่ะก็ไม่มีใครที่แจงครับถึงเวลาหรือยังครับแล้วทีนิวครับอันนี้ทีนิวของนายสนธยานแท้ๆครับเป็นพวกอนุรักษ์อย่างยิ่งเที่ยวป้ายสีคนอื่นเป็น112นายสนธยานที่คนที่รู้จักกันนี่ดันลงข่าวนี้อีกครับในขณะที่รถติดในกรุงเทพมีขบวนเสด็จมาทุกคนต้องหยุดหมดต้องปิดถนนก่อนเป็นเวลานานแต่นายสนธยานจากทีนิวบอกว่าลงข่าวสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นนารูฮิโตะทรงหยุดขบวนรถพระที่นั่งเพื่อให้รถพยาบาลขับไปก่อนครับคุณสนธยาลงมาอย่างนี้เป็นข่าวจริงไม่ได้บอกว่าข่าวไม่จริงแต่ว่าพอลงมาเนี่ยทุกคนก็คิดได้ว่าเออคิดถึงเมืองไทยบ้างสิทำไมทุกพระองค์เลยครับเวลาจะเสด็จนี่ปิดถนนหมดแล้วคนเจ็บคนป่วยอยู่โรงรถพยาบาลก็ต้องหยุดหมดแล้วทำยังไงล่ะข่าวนี้คือข่าวที่ญี่ปุ่นที่ผมบอกว่าโลกโลกาภิวัตน์เป็นอย่างนี้ครับแม้แต่นิตยสารแพรวที่เดี๋ยวนี้ปิดตัวเองแล้วแต่มาเป็นแพรวออนไลน์ยังลงข่าวบอกว่าชาวญี่ปุ่นซึ้งใจสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงหยุดรถเพื่อให้รถพยาบาลขับไปก่อนข่าวอย่างนี้มันเกิดขึ้นผมไม่ได้บอกว่าต้องชี้แจงอะไรหรอกครับเรื่องนี้แต่ว่านี่คือโลกโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนจะเห็นข่าวเปรียบเทียบตลอดแล้วเมืองไทยพูดอะไรไม่ได้เมื่อพูดไม่ได้ก็มีแต่ข่าวหรือเงียบเงียบกินใจกัดก่อนหัวใจกันหมดแผ่นดินอันนี้ก็ผมก็เสนอต่อท่านว่า
ผู้หลักผู้ใหญ่ในราชสำนักควรจะพิจารณาอย่างไร